Hello everyone, how are you today? Are you happy? I am happy, thank you. Welcome to English class, and today we are going to learn about feelings. And I hope you enjoy learning English with me too. สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูภาสิทธิ์นะครับในวันนี้ครูจะสอนนักเรียนในหัวข้อ feelings หรือความรู้สึกเราจะได้เรียนความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกในภาษาอังกฤษนะครับก่อนที่เราจะเรียนในวิชานี้นะครับครูก็จะพูดถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะมีความรู้และความสามารถด้านใดบ้างอย่างแรกนะครับก็คือนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างที่สองก็คือนักเรียนสามารถตอบคำถามจากการฟังคำศัพท์ที่มีภาพประกอบได้สำหรับวิชานี้นะครับครูจะใช้หนังสืออยู่2เล่มนะครับเล่มที่1ก็คือ Student Book หรือว่าหนังสือเรียนแล้วก็เล่มทางด้านขวามือนะครับก็คือหนังสือ Activity Book หนังสือแบบฝึกหัดทั้ง2เล่มนี้จะใช้ด้วยกันนะครับในการเรียนวิชานี้เริ่มต้นเรียนในชั่วโมงนี้นะครับครูจะใช้หนังสือ Student Book เล่มนี้ก่อนนะครับให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่6และหน้าที่7นักเรียนจะเห็นมุมที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ feelings อยู่มุมด้านล่างของหน้านะครับสำหรับคาบนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์โดยที่ครูจะให้นักเรียนฝึกฟังจากเทปและออกเสียงตามคำละ2รอบหลังจากนั้นครูก็จะให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราจะไปลองฟังกันเลยนะครับSuper Kids, 3rd Edition, Student Book 2, published by Pearson Education Asia Limited. Unit 1, Feelings, Talk About It, pages 6 and 7. A, Listen and Point. Happy, happy. Sad, sad.Sleepy, sleepy. Angry, angry. Sick, sick. Hot, hot. Cold, cold. Scared, scared.Super Kids, 3rd Edition, Student Book 2, published by Pearson Education Asia Limited. Unit 1, Feelings, Talk About It, pages 6 and 7. A, Listen and Point. Happy, happy. Sad, sad.Sleepy, sleepy. Angry, angry. Sick, sick. Hot, hot. Cold, cold. Scared, scared.เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกฟังและออกเสียงตามเทปและลำดับต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนได้ออกเสียงตามครูคำละ2รอบนะครับคำแรกก็คือ happy ออกเสียงตามครูนะครับ happy 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 แปลว่ามีความสุข
คำต่อไปนะครับคำว่า sad 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 แปลว่าเศร้าคำต่อไปนะครับคำว่า sleepy 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 แปลว่าง่วงนอนนะครับคำต่อไปนะครับคำว่า angry angry แปลว่าโกรธคำต่อไปนะครับคำว่า sick sick แปลว่าป่วยนะครับหรือว่าไม่สบายนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับคำว่า hot hot แปลว่าร้อนนะครับ hot แปลว่าร้อนคำต่อไปนะครับคำว่า cold cold แปลว่าหนาวคำต่อไปนะครับคำว่า scared 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 แปลว่ากลัวนะครับเราจะมาทบทวนคำศัพท์และความหมายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคำแรก happy happy แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีความสุข sad sad แปลว่าเศร้านะครับ sleepy sleepy แปลว่าอะไรครับแปลว่าง่วงนอนAngry, angry, แปลว่าโกรธ Sick, sick, แปลว่าอะไรครับแปลว่าป่วย Hot, hot, แปลว่าร้อน Cold, cold, แปลว่าอะไรครับแปลว่าหนาวและscared scared แปลว่ากลัวเป็นไงบ้างครับคำศัพท์ทั้ง8คำในวันนี้นักเรียนจำได้แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมย้อนเทปไปดูแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับจะได้จำได้และลำดับต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกนะครับเพื่อจะทดสอบความเข้าใจว่าเมื่อนักเรียนเรียนคำศัพท์ไปแล้วนักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้หมดทุกคำหรือเปล่าลองไปฟังนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทบทวนการฟังและการอ่านคำศัพท์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือ Activity Book เล่มนี้นะครับให้นักเรียนเปิดไปในหน้า4นักเรียนก็จะเห็นข้อ A ซึ่งในข้อ A จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนักเรียนจะสังเกตว่าในแต่ละข้อจะมีข้อเลือกให้นักเรียนอยู่2ข้อก็คือข้อที่เป็นเครื่องหมายถูกและข้อที่เป็นเครื่องหมายผิดในแบบทดสอบชุดนี้จะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่นักเรียนได้ยินถ้านักเรียนได้ยินคำตอบไหนที่ถูกต้องและตรงกับภาพให้นักเรียนวงกลมรอบเครื่องหมายถูกแต่ถ้านักเรียนได้ยินคำศัพท์ที่ไม่ตรงกับภาพนักเรียนก็วงกลมรอบเครื่องหมายผิดยกตัวอย่างนะครับสมมุติข้อที่1นักเรียนได้ยินคำว่า hot hot แปลว่าอะไรครับแปลว่าร้อนใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนก็ต้องวงกลมที่เครื่องหมายถูกนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะลองไปฝึกทำแบบฝึกหัดในชุดนี้ด้วยกันนะครับ Unit 1 Page 4 A Listen and Circle Number 1 Hot Number 2. Scared.
Number 3. Happy. Number 4. Angry. Number 5. Sick. Number 6. Sad. เป็นไงกันบ้างครับทำได้และทำถูกใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับว่านักเรียนจะทำได้และทำถูกเหมือนกับครูหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับทำถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับทำถูกทุกข้อเลยนะครับนักเรียนอย่าลืมที่จะทบทวนคำศัพท์feelings ทั้งหมด8คำนี้นะครับแล้วก็ย้อนเทปไปฟังดูทุกวันทุกวันนะครับนักเรียนจะได้จำได้แล้วฝึกสะกดแล้วฝึกเขียนคำศัพท์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูก็ขอกล่าวคำว่า thank you see you again next time แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ